พบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ The Plant Non TV by Dr. A ค่ะท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงจะสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าเราอยากจะพูดคุยกับทางรายการได้ด้วยวิธีไหนนะคะสามารถแน่นอนค่ะโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะหรืออยากจะส่ง SMS มาก็ได้ค่ะที่4689110นะคะอยากรวดเร็วกว่านั้น www.kstation.tv หรืออีเมล news@kstation.tv ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงที่มาไม่ใช่ที่มาสิคะเขาเรียกว่าเตรียมตัวเข้าสู่จุดเริ่มต้นของ The Plant Magazine ค่ะดูซิว่าจะเข้าสู่จุดเริ่มต้นได้ยังไงคะดร. A คะจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปสู่ The Plant Magazine แน่นอนว่าต้องชอบงานเกษตรถูกไหมคะแต่ทำไมถึงชอบถึงสนใจล่ะคะต้องย้อนไปเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วนะพี่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ไต้หวันโดยการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ดร.สุรนันท์สุภัทรพันธ์ซึ่งอาจารย์เป็น อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนตอนนี้ท่านจากเราไปแล้วค่ะท่านส่งไปเรียนในโครงการนำร่องการศึกษาไทยไต้หวันในส่วนของงานพืชสวนจุดเริ่มต้นตรงนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าการได้ออกไปสู่โลกกว้างตรงนั้นการได้เข้าไปอยู่ในท่ามกลางวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานพืชสวนมากประเทศหนึ่งทำให้เรามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นหลังจากนั้นพี่ก็เลยนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่อยู่ในแลบที่เราจะต้องทำหน้าที่ของความเป็นนักศึกษาเต็มที่แล้วเนี่ยก็หาโอกาสไปเรียนรู้งานนอกตำราทั่วทั้งเกาะไต้หวันเลยที่ไหนที่มีสวนที่เราคิดว่าเป็นที่ที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งงานในโรงคัดบรรจุซึ่งมีผลโดยตรงต่องานส่งออกเนี่ยพี่จะเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวแล้วก็นำมาสู่การเขียนงานบทความทางด้านการเกษตรในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่จนกระทั่งกลับมาก็ได้เริ่มงานเขียนตรงนั้นสักระยะหนึ่งจากนั้นก็ออกไปทำงานประจำซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะมะม่วงเพื่อการส่งออกแปลว่าหนังสือ The Plant on TV ของเรา The Plant Magazine สิคะมีแต่เรื่องมะม่วงหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่หรอกคือจุดเริ่มต้นเนื่องจากว่าทีมงานอาจจะเน้นไปที่งานมะม่วงก่อนแต่จริงๆแล้วเราประกอบไปด้วยพืชหลักๆอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็เน้นไปที่พืชพลังงานด้วยเพราะทุกวันนี้พืชพลังงานก็อยู่ในความสนใจของผู้คนมากทีเดียวเช่นปาล์มน้ำมันซึ่งเรามีคอลัมนิสต์หลักก็คืออาจารย์ธีรพงษ์จันนิยมซึ่งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาปาล์มน้ำมันที่มอท่านเป็นคอลัมนิสต์ประจำของเราอยู่ oh. ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีงานด้านการตลาดซึ่งการตลาดจริงๆเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยอาจจะมาก่อนในแง่งานอื่นๆด้วยซ้ำไปค่ะเราได้ดร.ชดินนิ่มนวล ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กเซลฟรุตจำกัดเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางการตลาดในแง่ของภาคการส่งออกเป็นหลัก ท่านก็เป็นหนึ่งในคอลัมนิสต์หลักที่เราเชิญท่านมาค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของข้อมูลหนังสือตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านค่ะรวมถึงครอบคลุมไปถึงพืชหลักอื่นๆอย่างยางพาราหรืออาจจะเป็นพืชไร่ในอนาคตที่เราจะครอบคลุมไปถึงค่ะงั้นเรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้นี่ครบครันสำหรับชาวเกษตรโดยแท้จริงแน่นอนก็เราเน้นไปที่พืชเพราะคำว่า The Plant แปลว่าพืชพืชใช่เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ค่ะทั้งในแง่ของพืชสวนพืชพลังงานพืชอุตสาหกรรมพืชไร่ก็จะถูกรวมกันแล้วก็ส่งต่อส่งมอบไปยังผู้อ่านผู้ชมอย่างดีที่สุดค่ะแต่ความน่าสนใจของ The Plant Magazine เนี่ยนะคะมิ้งสังเกตตั้งแต่เห็นใช่ไหมคะว่าข้างหลังบ้านของเราเนี่ยนะคะมี The Plant Magazine เยอะมากแต่ที่จะถามก็คือเขาเรียกว่าโปรยหน้าปกค่ะรู้สึกเต้นมากค่ะที่พูดถึงมะม่วงเต้นระบำแซมบ้ามีด้วยคะมะม่วงเต้นระบำแซมบ้ามันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของพวกเราคือสวิงสวายนิดนึงในแง่ของการใช้คำเวลาโปรยปกค่ะค่ะที่น้องมิ้นพูดถึงเมื่อกี้ระบำแซมบ้าเนี่ยเนื่องจากว่าพี่มีโอกาสได้ไปประชุมทางด้านงานมะม่วงที่เยอรมันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วจังหวะดีได้ไปเจอกับเพื่อนผู้ส่งออกซึ่งเป็นกรรมการบริหารเกี่ยวกับงานส่งออกของบราซิลเราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วท่านก็ส่งข้อมูลเหล่านั้นมาให้เราเราก็ถือโอกาสว่าในแง่มุมของความสำเร็จหรืออาจจะเป็นความอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยเราเอามาศึกษา
เราดูว่าเราจะต่อยอดเราจะจับตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ยังไงได้ก็เลยนำมาใช้เป็นเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเด่นของหนังสือ The Plant Magazine ค่ะเรียกได้ว่า The Plant Magazine เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับคู่มือเล็กๆที่สามารถช่วยให้เกษตรกรไทยเราก้าวต่อไปในการทำการเกษตรได้เลยใช่ไหมคะสรุปได้อย่างนั้นว่า เราเป็นเพื่อนท่านเราดูแลประสบการณ์ที่เรามีทั้งทีมงานที่มาประกอบกันเนี่ยเราทุ่มเทใส่ลงไปเพื่อให้หนังสือเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสือแต่สามารถที่จะเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ด้วยได้แน่นอนแน่ๆเลยค่ะน้องมิ้งว่านะคะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะท่านผู้ชมนะคะคงสงสัยว่าจากแมกกาซีนนะคะคือ The Plant Magazine เนี่ยจะมาอยู่บนรายการทีวีได้ยังไงคราวนี้เราขอพูดเล็กๆน้อยๆกันก่อนดีกว่าค่ะว่าความสนใจที่จะนำทุกอย่างในหนังสือแมกกาซีนของเราเนี่ยมาสู่จอทีวีเนี่ยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นคะอาจารย์จุดเริ่มต้นเนี่ยคงต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารของ Case Station ที่เห็นอะไรบางอย่างที่พวกเรามีแล้วก็ได้เริ่มพูดคุยกันมาระยะหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเราทราบเลยว่าวัตถุประสงค์ในการทำงานของเราเนี่ยใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันทีเดียวในการที่จะให้ประโยชน์ให้ความรู้กับ Case Station เท่าที่ทราบมาคือ K คือ knowledgeที่แปลว่าความรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะThe Plant Magazineเองก็เน้นที่จะให้ความรู้นะคะเมื่อนั้นเราคิดว่าเมื่อสองแรงบวกกันเราน่าจะนำพาสิ่งดีๆให้กับทั้งผู้อ่านและผู้ชมในเวลาเดียวกันค่ะค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาและอีกอย่างนึงเนี่ยเนื่องจากว่าสื่ออย่างสื่อโทรทัศน์เนี่ยเราทุกคนยอมรับว่ามีผลกระทบไปกว้างขวางเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ดีแล้วก็ร่วมกันเนี่ยก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านผู้ชมแล้วก็ผู้อ่านไปด้วยกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงได้จับเอาตัวหนังสือมาบอกเล่าแล้วก็ทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาเรียกได้ว่ามีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ช่วยเกริ่นให้มิ้งสักนิดได้ไหมคะว่าถ้ามีจุดเริ่มต้นแล้วประสบการณ์ที่เพียงพอขนาดไหนที่จะนำมาเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับในรายการทีวีคะคือจริงๆพวกเราก็อยู่กับงานเกษตรมาเรื่อยๆทุกวันก็อยู่กับปัญหาเพราะฉะนั้นส่วนตัวเองถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะคอลัมนิสต์หลายคนครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์หรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเกษตรกรทุกคนเนี่ยต่างเป็นครูให้เราด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่เราได้จากทุกภาคส่วนเลยล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเราก็จะพยายามคัดกรองในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นทั้งปัญหาสิ่งที่เป็นทั้งความสำเร็จมานำเสนอเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานของทุกท่านต่อไปเรียกได้ว่าประสบการณ์เพียบจริงๆนะคะแล้วก็ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ทั้งผู้ช่วยทั้งหลายๆครบครันค่ะแน่นอนว่ารายการ The Plant on TV ของเรานะคะไม่แตกต่างจากในหนังสือเลยค่ะแถมบางทีนะคะข้อมูลก็ครบครันและเห็นภาพชัดเจนยิ่งกว่าค่ะเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมนะคะคงอยากจะรู้จัก The Plant on TV by Dr. A มากยิ่งขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะวันนี้นะคะทั้ง Dr. A แล้วก็มิ้งนะคะเตรียมความรู้ส่วนเล็กๆน้อยๆมาฝากก่อนเลยค่ะทั้งที่เราจะได้พูดคุยกันว่ามีงู เพื่อไล่นกนกคู่ไล่นกท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคะมิ้งนี่ตกใจมากเลยนะคะเมื่อตอนดร.เอเล่าให้ฟังค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้พบแน่นอนและที่สำคัญยิ่งกว่าค่ะช่วงหน้านะคะเราจะได้รู้จักนะคะว่าดร.เอของเราเนี่ยนะคะจะนำความรู้ข้อมูลด้านไหนบ้างนะคะมาสู่รายการทีวีนะคะแล้วก็จะนำความสนุกสนานขนาดไหนนะคะมาสู่รายการ The Plant on TV ของเราแล้วไม่พอขนาดนั้นค่ะความรู้มากมายมหาศาลแค่ไหนนะคะที่อยู่ในหนังสือจะจับมาย่อลงในรายการทีวีของเรานะคะเดี๋ยวไว้พบกันช่วงหน้านะคะเดี๋ยว